ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นต้อนรับลูกวัลลาบี้เผือกครับอายุ4เดือนแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมแล้วครับดร.สราวุธศรีสกุลนะครับปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นครนะครับเปิดเผยว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั้นได้ลูกวัลลาบี้เผือกครับตอนนี้มีอายุ4เดือนนะครับยังไม่ทราบเพศนะฮะแล้วก็ลูกวัลลาบี้เผือกตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้รับมาจากประเทศออสเตรเลียครับเมื่อปี2555ก็ตอนนี้เนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นก็มีวัลลาบี้เผือกทั้งหมด3ตัวนะครับก็เป็นเพศผู้1ก็คือตัวพ่อเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวแม่เพศเมีย1แล้วก็มีลูกวัลลาบี้เผือกสมาชิกใหม่นี้นะครับอีก1ตัวโดยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะฮะอายุ3ปีแล้วนะครับแล้วก็ลำตัวได้ยาวประมาณสัก1เมตรนะครับน้ำหนักประมาณ11ถึง26กิโลกรัมโดยวัลลาบี้เนี่ยนะครับถ้าดูเผินๆในรูปร่างเนี่ยคล้ายกับจิงโจ้มากนะฮะแล้วก็มีหางยาวแข็งแรงครับหางของเขาเนี่ยนะฮะใช้ในการทรงตัวเวลาที่จะกระโดดไปในที่ต่างๆแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้เลยนะครับเอาไว้เลี้ยงลูกต่อเนื่องไปจนถึงอายุ1ปีครึ่งนะฮะก็วัลลาบี้เผือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัตว์ป่าหายากของออสเตรเลียเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมแล้วนะครับใครอยากชมก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับ